ช่วงนี้มีข่าวออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครับที่เกิดขึ้นวันนี้เราก็เลยพูดคุยกับทางด้านของผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6ครับพูดคุยกับพลตำรวจตรีพานุบุรณสิริสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านโอ้เดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวออกมาคนดูก็อยากจะรู้ฮะว่าเอ๊ะพอสืบไปสืบมาแล้วคดีนั้นคดีนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมีที่มายังไงแล้วสนุกตอนเจอหลักฐานนี่แหละเจอขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเรื่อยๆนะคะบทบาทนี้ก็มาตกอยู่กับหน้าที่ของสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับครับบทบาทจริงๆของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค6เนี่ยมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายถึงบริบทของหน่วยก่อนนะฮะกองบังคับการสืบสวนสอบสวนเนี่ยในแต่ละภาคจะมีอยู่กองบังคับการเดียวมีในพลคนเดียวที่เป็นหัวหน้าในประเทศไทยก็มี11คนมีของนครบาลแล้วก็ภูธรภาค1 2 3 4 5ไปจนถึงสชต.จะมีแค่11คน11คนเนี่ยคือเรียกว่าเป็นมือไม้ไม่ใช่เฉพาะของผู้บัญชาการนะต้องเป็นคนที่ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนคัดนะฮะที่จะมาลงตำแหน่งนี้นะเพราะว่าบริบทต้องครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากแบบของเรานี่600,000กว่าตารางกิโลเมตรนะฮะแล้วก็กลุ่ม9จังหวัดนะครับ9จังหวัด147สถานีตำรวจซึ่งถ้ามีเหตุคดีสำคัญซึ่งดูแล้วเนี่ยพื้นที่ไปไม่ไหวเราต้องลงครับเราต้องเข้าขี้คลายนั่นคือรูปแบบโครงสร้างนะฮะแล้วในส่วนของภารกิจหน้าที่จริงๆแล้วทำอะไรบ้างครับเรามีโครงสร้างของหน่วยค่อนข้างใหญ่นะฮะคือหนึ่งเรามีฝ่ายอเมริกันเนี่ยเบิร์นเสฝ่ายเสนะฮะดูเรื่องจัดซื้อจัดเจ้าอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในหลังเงินเดือนนะครับเรามีกองกับสืบสวนอยู่2กองกับซึ่งแบ่งพื้นที่มี3กองกับอันนี้หน้าที่สืบหมายถึงไปสืบหาตัวคนร้ายสืบความมั่นคงอะไรต่างๆนะฮะอีกอันกองกับพิทักษ์ข่าวเรามีหน่วยกู้ระเบิดเป็นของตัวเองนะครับเครื่องมือพิเศษของเราเองมีสามารถที่จะวิเคราะห์อาชญากรรมในพื้นที่ได้ด้วยตัวเองนะครับเรามีกลุ่มงบงานปฏิบัติกองกับการปฏิบัติการพิเศษหน่วยสวาทของเรามีครับเรามีของเราเองนะครับเรามีชุดปรับจราจรชุดควบคุมผู้ชนของเราเองนะครับชุดอาวุธพิเศษซึ่งจะต้องถวายความปลอดภัยแก่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเข้าเขตครับแบบนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ภายใต้สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูธรภาค6เนี่ยคือไม่ใช่แค่ไปสืบไปหาตัวคนร้ายไปคลี่คลายคดีอย่างเดียวไม่ใช่ครับมีควบคุมฝูงชนด้วยมีอุปกรณ์ต่างๆด้วยครับเช่นภารกิจหลักภารกิจที่สำคัญที่สุดนะฮะคือการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าพระนริศนาถรวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเต๋อพระเจ้าลูกเต๋อทุกองค์เนี่ยพระเจ้าหลานเต๋อทุกองค์เมื่อเข้าเขตเนี่ยครับในภาค6เป็นหน้าที่ของกรมการสืบสวนที่ต้องมีชุดอาวุธพิเศษถวายความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดครับนะคะท่านพูดแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอยากทราบแล้วนะคะถึงภารกิจต่างๆที่สำคัญในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาว่าให้ท่านเนี่ยเล่ายกตัวอย่างยกกรณีคุณผู้ชมฟังเพราะว่าความน่าสนใจนั่นคือการขี้คลายคดีต่างๆนี่แหละค่ะท่านทีเราเห็นข่าวเอ๊ะแบบนี้ตำรวจจะไปแกะรอยยังไงจะไปตามเจอคนร้ายได้ยังไงในที่เกิดเหตุไม่มีอะไรเลยแล้วรู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นคนร้ายคือบางทีไปเจอศพอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยถูกต้องจะหายังไงเนี่ยครับเดี๋ยวผมชิ้นยกตัวอย่างเอาคดีนี้ก่อนไงคดีชิงทรัพย์ร้านทองที่ห้างพาซ่าที่พิจิตรจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรในห้างร้านทองอยู่ในห้างร้านทองอยู่ในห้างครับนะฮะในห้างได้แต่กล้องวงจรปิดมาค่ะนะฮะกล้องวงจรปิดมาคนร้ายใส่หมวกไหมฮะคนร้ายไม่ใส่หมวกอ๋อแต่เห็นใบหน้าเห็นใบหน้านะแต่เราเริ่มตั้งแต่กล้องวงจรปิดของในร้านไอ้ของในห้างก่อนคราวนี้เราก็มาไล่ดูมอเตอร์ไซค์นะฮะไล่จนกระทั่งพบว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจากไหนแล้วมอเตอร์ไซค์ไปทิ้งที่ไหนเนี่ยมันก็ขาดตอนไปละนึกว่าขาดตอนไปละขาดตอนอันนี้เราก็พูดตรงๆว่าใช้เทคนิคการสืบสวนทุกรูปแบบเช่นเอารูปของคนร้ายเนี่ยพูดตรงไปแห่ตามหมู่บ้านตำบลในเขตประชาชนดูเลยครับใช่จนกระทั่งมีกำนันท่านหนึ่งว่าเนี่ยลูกบ้านเขาเห็นไหมล่ะเจอละเนี่ยเจอละครับเจอแล้วแต่ทีนี้ก่อนจะไปตามหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านมันเยอะไงครับเราจะไปเลือกสุ่มยังไงนี่เราวางเอาแผนที่กลางเลยนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่วงในวงกลางวงนอกอย่างหนึ่งเราคือเราต้องตั้งข้อสันนิษฐานก่อนว่าไอ้คนร้ายมันเลือก
เลือกทำห้างเนี้ยแสดงว่าต้องมาดูก่อนหน้านี้แล้วแสดงว่าอยู่ใกล้คือต้องน่าจะลาดลาวใช่หมดเวลาแล้วสองมันต้องรู้เส้นทางหลบหนีรุ่นทางอะไรนะฮะแล้วจนกระทั่งเราผมไล่ดูกล้องวงจรปิดจนกระทั่งเจอตัวไปขึ้นรถทัวร์ที่นครสวรรค์นะฮะแต่แปลกไหมฮะนั่งรถทัวร์นครสวรรค์แต่กลับมาพิจิตรเหมือนเดิมอ้าวนี่ไงฮะคือไล่ไปเจอว่าขึ้นรถทัวร์ไปนครสวรรค์ครับแต่กลับแล้วก็คือมาขึ้นรถทัวร์อีกคันกลับมาพิจิตรในกล้องก็เห็นใช่ไหมในกล้องก็เห็นครับเราก็ไปได้เนี่ยฮะได้จากเด็กรถต่างๆนาเนี่ยว่าใช่เนี่ยเขาคนนี้จริงๆแล้วก็ตรงกับกำนันพูดก็คือกลับมาบ้านอ่ะก็มาจับได้ที่บ้านเนียนมากครับเนียนมากขึ้นหนีถ้าสมมติว่าตามไม่ดีเนี่ยก็จะนึกว่าออกไปถูกต้องถูกต้องครับก็ไปนครสวรรค์ที่ไหนได้ไปแล้วแล้วย้อนกลับมานะเขามีการวางเรื่องราวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลงถ้าไปไม่ดีก็ผิดทิศได้นะคะท่านโอ้โหนี่ผมกำลังนึกเลยฮะว่าเนี่ยพอป้นร้านทองเนี่ยเขาก็ตามจากกล้องตั้งแต่ร้านทองกล้องในห้างกล้องหน้าถนนแล้วก็ตามคนไปทุกที่เพราะเดี๋ยวนี้ทุกที่มีกล้องหมดแล้วครับเห็นบอกว่ามีคดีนึงที่ไปเจอไปพบศพแบบคดีล่าสุดนี่ที่อำเภอวังทองที่เป็นข่าวที่หนุ่มประกันชีวิตถูกฆ่าตายแล้วก็ใส่รถของตัวเองเนี่ยนะครับไปทิ้งในคลองชลประทานที่วังทองตอนแรกที่ได้รับแจ้งนี่คือโดนรับแจ้งว่ามีบุคคลหายหรือเปล่าคะรับแจ้งจากบริษัทประกันก่อนว่ารถเขารถของบริษัทเนี่ยแล้วคนคนนี้ใช่รถหายไปเพราะรถคันนี้มีติด GPS หายไปตรงคลองชลประทานตรงนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยทางผู้กับวังทองก็ได้จัดจุดประดาน้ำไปค้นก็ไปเจอก็เอาทั้งรถทั้งศพขึ้นมาตอนแรกนี่วินิจฉัยว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าคะเพราะว่ารถอยู่ในน้ำแบบนี้ตอนนั้นก็คาดเดาเป็นอย่างนั้นนะครับพอว่าเข้าทางนิติวิทยาศาสตร์คือทางแพทย์ไปดูแล้วบอกมีร่องรอยกระสุนที่ขมับเนี่ยครับก็จึงทำให้แล้วก็ลูกกระสุนนี่ก็ยังแฉลบโดนรถด้วยนะเลยเห็นละเราเห็นจุดพิเศษขึ้นมาอันนี้แหละคราวนี้ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ครับว่ารถคันนี้มาได้ยังไงมาทำอะไรคืออยู่ดีไปเจอรถจมอยู่ใต้น้ำพร้อมกับศพที่มีกระสุนอยู่เอ๊ะแล้วจะไปหาใครยังไงต่อขั้นตอนยังไงฮะหาใครก็ไม่ได้ที่มายังไงทางเราก็เริ่มค้นตั้งแต่เอาโทรศัพท์ของคนตายมาก่อนนะฮะก็มาเช็คว่าการใช้โทรศัพท์เขานี่ก็คุยกับใครบ้างนะฮะเขาคุยกับใครบ้างปรากฏว่าก็มีเบอร์สุดท้ายเบอร์สุดท้ายนะฮะเบอร์สุดท้ายซึ่งเราก็พิจารณาว่าวิเคราะห์ก่อนว่าอาจจะเกี่ยวพันในเบื้องต้นในเบื้องต้นครับนะครับเช็คเบื้องสุดท้ายจากนั้นเนี่ยเราก็ดูเส้นทางของ GPS เขาครับ GPS เขานะฮะ GPS ก็บอกว่าเขาไปไหนมาบ้างก็มีจุดก่อนเขาตายเนี่ยมาจอดอยู่หน้าโรงพักวังทองโอ้โหครับมาทำอะไรหน้าโรงพักตรงเสาธงเลยครับแล้วหน้าโรงพักคือเขามีกล้องอยู่มีกล้องอยู่บนนี้หน้าเสาธงเลยจังหวะดีชัดเจนหน้าเสาธงไปเปิดเจอภาพอะไรเจอเขากำลังพูดโทรศัพท์กับคนอยู่คนนึงครับไอ้สักพักอีกคนนึงก็เดินมาแล้วขึ้นรถเขาค่ะแล้วขับออกไปทำไมในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตเพียงรายเดียวแต่คนนี้หายไปไหนคราวนี้เราก็มาพรูฟว่าไอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยค่ะมันใครกันครับจนกระทั่งได้ตำหนิรูปพรรณค่ะได้ตำหนิรูปพรรณก็มาดูจากกล้องวงจรปิดว่ามันน่าจะใช่มั้ยก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงแต่ปรากฏว่ายิ่งใกล้เคียงกันนั้นก็คือรถสาเหตุก็คือคนฆ่าเนี่ยไปขับรถชนต้นไม้แล้วไม่มีใบขับขี่ประกันก็จะไม่จ่ายคุณคนตายนี่ก็จะทำให้เปลี่ยนตัวคนขับให้ครับแต่ขอค่าป่วยการ 15,000 นะฮะผู้ต้องหาก็ให้ไปแล้วแต่ต่อมาเนี่ยผู้ตายเนี่ยบอกทำไม่ได้ผู้บอกทำไม่ได้เสร็จปั๊บเนี่ยทางคนร้ายก็เลยทวงคืนไม่ได้ก็จริงๆเกิดเหตุขึ้นมาเรื่องแค่นี้ขับรถชนต้นไม้ครับขับรถชนต้นไม้ก็สาวไปจนถึงตรงนี้ได้นะฮะก็ว่าเอามาที่ผมขอย้อนกลับมาที่กล้องวงจรปิดเมื่อกี้สักครู่ใหม่ครับเขาก็มีการไปที่อู่ซ่อมรถก่อนนะอู่ซ่อมรถก็ประกันพอประกันไม่จ่ายเสร็จปั๊บอู่ซ่อมรถก็ไม่ทำผมก็ไปที่อู่ซ่อมรถผมก็เอารูปไปให้อู่ซ่อมรถดูเนี่ยครับเนี่ยคนนี้มาที่อู่ไหมคือทำไมอยู่ดีๆตำรวจถึงเลือกไปที่อู่ซ่อมรถอะฮะอ๋อเขามีบริษัทประกันอยู่แล้วไงฮะว่า
ใบเคลมเหมือนเอกสารใบเคลมคันนี้ฮะใบเคลมคันรถคันนี้มันอยู่อู่ไหนผมก็ไปที่อู่นั้นเลยก็เอารูปไปให้ดูเนี่ยในรูปกล้องวงจรปิดกับเนี่ยก็เคยมาไหมอ๋อไอ้นี่เคยมาเห็นไหมเข้าแก๊ปของเราพอดีเลยพอเข้าทางเสร็จปั๊บก็ขออนุมัติออกหมายจับมีทั้งพยานบุคคลนะฮะพยานวัตถุพยานเอกสารอะไรต่างๆพยานภาพถ่ายพยานกล้องวงจรปิดศาลก็ได้เมตตากรุณาออกหมายจับให้ภายในเร็ววันเลยครับผมก็ได้ประสานงานกับทางกองบัญชาการภาค3ค่ะพอดีว่าผู้ร้ายคนผู้ต้องหาเนี่ยมีพ่อเป็นผู้คุมเรือนจำคลองไผ่ก็ดีครับก็ให้ความร่วมมืออย่างดีพอตำรวจของภาค3ไปภาค6กำลังเดินทางไปเขาก็ควบคุมไว้หมดละควบคุมสถานการณ์ได้หมดละไม่ว่าจะคนปืนรถที่ไปอาวุธครบหลักฐานคำรับสารภาพก็ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีครับเป็นเรื่องใจร้อนกันแท้ๆนะคะเอาละฮะแล้วแบบนี้เนี่ยพอพื้นที่ค่อนข้างเยอะอย่างที่ท่านบอกในช่วงแรกว่าตำรวจสอบสวนเนี่ยก็คือจะมีผู้บังคับการเนี่ยแค่11คนใช่ไหมครับครับทุกประเทศไทยผู้บังคับการสืบสวนนะครับแบบนี้การแบ่งพื้นที่เอาเฉพาะของภาค6เองเนี่ยพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยมีการแบ่งโซนแบ่งเขตกันยังไงบ้างครับเราแบ่ง9จังหวัดใช่ไหมฮะก็จังหวัดเนี่ยผมจะให้กองกับสืบสวน1 2 3เนี่ยก็หารไปค่ะนะฮะ3หารไปคุมจังหวัดกองกับสืบสวน1คุมเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คุมไปพยายามจะคุมให้เป็นกุ๊ปปิ้งกุ๊ปปิ้งไว้เหมือนที่กทมอุทัยธานีตากนี่ก็อีกชุดนึงนะฮะเพราะว่าพอมีคดีเกิดขึ้นเนี่ยเราจะดูก่อนว่าพื้นที่ไหวมั้ยถ้าพื้นที่ไม่ไหวสืบสวนไปก็ผู้กลับไปรับผิดชอบนะฮะแบบเช่นคดีกันยิงกันที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยใช้ M16 ยิงตาย3ศพเนี่ยค่ะตอนนี้ก็กำลังของกองสืบไปก็รวม50คนแล้วครับคือเบื้องต้นเนี่ยให้พื้นที่ดูแลก่อนดูแลก่อนแต่ถ้าไม่ไหวกองสืบก็เข้าไปช่วยชุดใหญ่ลงชุดใหญ่ลงและชุดใหญ่ลงเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีมากมายอุปกรณ์เครื่องมือมากมายจะไปตั้งวอลลุ่มมีเช็คข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าคนหรือญาติพี่น้องอะไรรถจานพานะอะไรอย่างเงี้ยเราแล้วก็นอกจากนี้เราผู้การสืบสวนแต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยต้องรู้จักกันหมดคือสามารถที่จะแบบฮะแบบยกโต้หูไปเนี่ยแบบภาค7อย่างเงี้ยสมชายจุสนิทอย่างเงี้ยนี่ครับมันมีตรงนี้ตัวนี้อยู่ตรงนี้อยู่สุพรรณผู้ร้ายอยู่สุพรรณผมเช็คแล้วอยู่ที่โอเคครับเข้าไปเลยภาค7ครับเขาล็อกไว้เลยคือเขาบางทีเขาก็ไปจับกลุ่มเขาล็อกไว้เลยได้ข้อมูลจากเราลายหมายจับให้เขาเลยเขาล็อกไปเลยปึ้งเราไปรับตัวอย่างเดียวครับบางทีจากยากก็กลายเป็นง่ายครับคือบางทีผู้ร้ายเขาไม่ได้แบ่งเส้นในการหนีครับบางทีก็หลบหนีไปนอกพื้นที่รับผิดชอบของเรามีบางคดีก็หนีไปบางนาครับฆ่าเขตเราหนีไปบางนาครับครับนั่นว่าก็จับกลุ่มได้ก็และอีกหลายอย่างครับที่คืองานสืบสวนไม่เฉพาะทางเทคโนโลยีมันจะต้องมีประชาชนมีส่วนร่วมประชาชนสำคัญครับบางคดีผมได้จากกำนันกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับเป็นฝ่ายปกครองเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากเลยครับมีการส่งข่าวมีอะไรมันก็ทั้งว่าผมเคยอยู่ภาค3มาก่อนเนี่ยอีสานใต้เนี่ยเหตุเกิดอีสานแท้แต่มาบอกข่าวผมว่าคนนี้เป็นทำคนยิงผมจะต้องส่งเขาไม่ได้บอกที่สืบภาค3นะเขาบอกผมเนี่ยต้องส่งข้อมูลไปสืบภาค3ให้เลยว่าไอ้นี่นะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มีใครเกี่ยวข้องค่ะครับประชาชนมีส่วนร่วมครับประชาชนมีส่วนร่วมมีความเชื่อใจเขาเชื่อใจเราไว้ใจเราครับประชาชนสำคัญครับนะคะแบบนี้ท่านน่าจะฝากถึงประชาชนทิ้งท้ายสักนิดนึงนะฮะในการมีส่วนร่วมก็ผมตอนแรกอันดับแรกต้องฝากตำรวจไว้กับประชาชนก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีข่าวไม่ดีมากมายแต่ที่จริงๆแล้วพวกเรายังทำงานกันอยู่ครับยังต้องพึ่งประชาชนครับความจริงตำรวจคือประชาชนครับและประชาชนเนี่ยคือตำรวจคนแรกประชาชนคือตำรวจคนแรกครับที่ท่านได้เห็นเหตุการณ์ท่านประสบเหตุการณ์นะครับคือตำรวจคนแรกที่สามารถให้ข้อมูลเราได้เบาะแสของท่านจะเป็นประโยชน์แก่เรามากในการที่จะติดตามหาตัวคนร้ายและก็ป้องกันเหตุให้ท่านนะครับเช่นว่ากลุ่มยาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าท่านแจ้งเบาะแสมาเราก็จะสามารถที่ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดบานปลายหรือว่าไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้นได้ครับ
ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านมากๆนะคะครับขอบคุณที่มาให้ความรู้และก็ข้อมูลกับคุณผู้ชมในรายการวันนี้ค่ะครับผมเราคงจะได้ทราบแล้วนะฮะว่าเวลาเกิดคดีขึ้นถึงแม้ว่าบางทีเราในฐานะประชาชนมองไปแล้วเนี่ยเอ๊ะตำรวจจะไปแกะรอยยังไงวันนี้พอได้ทราบเบื้องต้นนะครับกระบวนการละเอาละฮะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับ12กุมภาพันธ์ฝาก2เทปบันทึกภาพนะครับถูกต้องค่ะเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกานะคะกับงานประเพณีปิดทองไหว้พระขึ้นเขาเพนเดือน3วัดเขาลูกช้างจังหวัดพิจิตรค่ะครับแล้ว21นาฬิกานะครับติดตามเทปบันทึกภาพงานประเพณีนพพระเล่นเพลงจากจังหวัดกำแพงเพชรครับสำหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้ง3คนและก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ